ัสดีค่ะชิววิทย์ครัววันนี้ขอเสนอเมนูพะแนงสันคอหมูเมนูนี้เนี่ยเจ๋อยากทานเองละค่ะเห็นเมื่อวานเลื่อนดู Facebook แล้วเห็นสูตรพอดีเลยขอกลับมาทำทานเองซะหน่อยสันคอหมูนุ่มๆเข้ากับพะแนงหวานๆโอ้โหมีข้าวสวยกี่จานทานเรียบแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำสันคอหมูมาหั่นแบ่งส่วนและนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะต่อไปนำใบมะกรูดมาเด็ดเอาแต่ใบออกจากนั้นนำมาม้วนและซอยต่อได้เลยค่ะเมื่อซอยใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปพริกชี้ฟ้านำมาหั่นแฉลบต่อได้เลยค่ะหั่นแฉลบให้เป็นชิ้นบางๆไปเรื่อยๆจนหมดจากนั้นนะคะนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทหัวกะทิลงไปคนหัวกะทิของเราไปเรื่อยๆจนเดือดได้ที่นะคะเมื่อหัวกะทิเดือดได้ที่แล้วใส่พริกแกงพะแนงลงไปผัดให้เข้ากันกับตัวหัวกะทิของเราได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะและจากนั้นค่อยๆเติมหางกะทิลงไปทีละน้อยค่ะและคนไปเรื่อยๆได้เลยเมื่อหัวกะทิแตกมันเข้ากันกับพริกแกงเรียบร้อยแล้วก็นำสันคอหมูใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยจากนั้นผัดให้สันคอหมูเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดไปเรื่อยๆหรือจนกว่าสันคอหมูของเราเริ่มสุกนั่นเองค่ะผัดส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะเมื่อสันคอหมูเริ่มสุกได้ที่แล้วใส่หางกะทิตามลงไปผงปรุงรสแบบก้อนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งได้เลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมของเราไปเรื่อยๆจะได้กลมกล่อมนั่นเองนะคะจากนั้นรอจนส่วนผสมเดือดและใส่มะเขือพวงตามลงไปจากนั้นแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งค่ะคลุกเคล้าจนทั้งหมดเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะพอได้ที่แล้วก็โรยใบมะกรูดลงไปพริกชี้ฟ้าแดงและคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพะแนงสันคอหมูสมใจอยากแล้วล่ะค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจใครหลายคนแน่นอนสันคอหมูนุ่มๆเผ็ดนิดๆยิ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆรสสดแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ